เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พัมผมนายพันธ์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Playing Evolve นะครับและวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเป็น Kirby นะครับหรือว่า Kirby Rise of the Puffball นะหรือว่าเขาเรียกว่า Kirby การตื่นขึ้นนะไม่ใช่การตื่นขึ้นมันเป็นเหมือนกับประมาณการตื่นขึ้นของลูกบอลนุ่มๆนะก็คือตัว Kirby นะครับใครเคยได้เล่นเกม Nintendo จะรู้จักนะครับก็ผู้สร้างนะครับก็คือมาซาฮิโร่ซากุไรนะครับหรือว่าคนที่ทำพวก Smash Bros. Mario อะไรพวกนี้นะฮะโอเคเฮียแกในตามเรื่องนะครับเฮียแกได้ทำการพยายามจะสร้างเขาเรียกว่าพยายามจะเอาเคอร์บี้เนี่ยมาอยู่ในชีวิตจริงนะครับแล้วตอนนี้เคอร์บี้ก็หลุดออกมาจากแล็บของเฮียแกนะครับเพราะงั้นแล้วมันก็จะมาไม่รู้จะทำลายหรือมาทำให้โลกมันดีขึ้นนะครับต้องมาดูกันอีกทีนะครับเพราะเกมนี้ก็ไปได้ทั้งสองทางนะครับโอเคจับไปเลยต้องมาดูโอ้มันเป็นนูเอ็กซ์เฟิร์มนะครับเป็นหนอนสมองนะฮะโอเคสารโครมเซิร์ชเพื่อเพิ่มDNA ในสีส้มนะฮะโอเคอันนี้ไม่มีอควาไซด์เดินทางทางน้ำนะครับซีโรไฟล์โอเคเพื่อเริ่มในประเทศร้อนนะครับแล้วก็ไอออนไนซ์เฮลิกซ์เอาไอออนไนซ์เฮลิกซ์เพื่อได้ DNA เวลาที่เราดีวอลฟ์นะฮะโอเคนอร์มอลเคอร์บีซึมเอาเคอร์บีเฉยก็ได้นะครับมาโอ้โหมันมาครับเริ่มในญี่ปุ่นมาโอเคunhappy puffball indeed ก็คือเคอร์บี้มันหนีออกมาแล้วมันไม่ได้แฮปปี้นะครับแต่ว่าบางอย่างทำให้เคอร์บี้เปลี่ยนไปนะครับ this thing is what possibly caused the extinction of mankind มันจะทำให้โลกมนุษย์นะครับเขาเรียกอะไรวะถึงกาลปวสานนะครับ this all happened because someone wanted a hugโอ้เดียนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่ มีบางคนอยากที่จะกอดเคอร์บี้นะครับแล้วถ้าใครบางคนไม่รู้นะครับเคอร์บี้เวลาที่มันไปกอดหรือว่าไปดูดใครเนี่ยมันจะกืนกินคนคนนั้นนะครับก็นั่นแหละนะค่อนข้างน่าเกลียดนะครับthat thing is a cell นะครับ a cell Kirby healthy but can infect human นะครับโอเคมาผมเริ่มในญี่ปุ่นนะ Noex Worm Emerge จับไปฮะเริ่มในญี่ปุ่นถ้ากูรู้ว่าเริ่มในญี่ปุ่นผมจะได้เอาประเทศที่แบบอันนี้มาไม่เป็นไรโอ้ infectivity พุ่งกระฉูดเลยครับแต่เริ่มจะค่อนข้างดูยากนะอุ้ยคือบีน่ารัก infiltration this symptom are really hard to detect infiltration หมายถึงการแบบปลอมตัวเข้าไปอะไรอย่างงี้นะฮะมาเราต้อง rack up DNA เก็บ DNA ก่อนนะฮะอย่างอื่นน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับต้องปลดล็อก infiltration ก่อนนะฮะตรงนี้เขียนว่าซิมตอมนะครับข้างบนเขียนเป็นชื่อเคอร์บี้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ย blush ก็คือเขินอายนะครับ a simple but how you want ใครเคอร์บี้ defining traits one humanity will learn to fear อะไรวะทำให้คนกลัวได้การเขินอายเนี่ยนะไม่รู้เคิร์ฟเซลไอเฮียน่ารัก what the fuck curb cell will start appearing in bloodstream too hard to detect effective against poor country ก็คือเกิดเซลเคอร์บี้ในเขาเรียกอะไรวะในตัวคนนะครับมันจะกระจายได้ดีในประเทศที่จนนะฮะค่อนข้างดูยากนิดนึงอันนี้ก็เพิ่มนะแต่ว่าดูเหมือนอันนี้จะเพิ่มมากกว่าไหมแล้วกิน DNA น้อยกว่าเอานี้ก่อนก็ได้ฮะโอเคอันนี้อะไร hijack as the disease progresses its first target in the brain need to becomeI to be overcome to properly change the host into its final form ก็คือไอ้เหี้ยควบคุมสมองนะฮะเริ่มทำการควบคุมสมองแต่เดี๋ยวใจเย็นนะครับ Play Simulator Game Goes Viral What the fuck นี่Curb Cell นะ Kirby เริ่มเอาว่า Curb หรือ Kirby วะเอาว่า Kirby Cell แล้วกันนะฮะโอเคปลดล็อกแล้วก็ไปบุกประเทศที่จนๆกันนะครับแต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รวยไงแล้วก็แบบเป็นชุมชนเมืองด้วยนะครับเราก็จะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงโอเคตอนนี้มี8 DNA เราทำอะไรในทรานส์มิชชั่นได้ยังครับเล่นอยู่กับซิมตอมเนี่ยแล้วก็ต้องไฮแจ็คเบรนฮะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไงมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับเคิร์ฟเซลสเตบิลิเซชันก็คือทำให้เซลมีความเสถียรขึ้นนะฮะโอเคบลูอายเปลี่ยนเป็นตาสีฟ้านะฮะ make him go down adorable againAnother warning to humanity that Kirby will win เป็นตัวการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Kirby จะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้นะฮะ What the fuck มาดูไปเรื่อยๆครับสีส้ม
เกือบกดไม่ทันสีส้มจะได้เยอะมากเพราะผมใส่ DNA พิเศษมานะครับ ability กับ transmission ยังไม่ปลดล็อกนะฮะก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับ Kirby Infect 1000นะจะเย็นจะเย็น Kirby นะมาๆเดี๋ยวรอมันปลดล็อกอันอื่นมันจะปลดล็อกอันอื่นยังไงวะก็ในเมื่อมันปลดล็อกหมดแล้วอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอมันเผื่อมันไปติดประเทศอื่นได้นะครับป่ะชุบวับ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 ในญี่ปุ่นก็แสนกว่าแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ rack up DNA อยู่นะฮะโอเคไปติดที่ไอ้นี่ละไปติดที่รัสเซียละยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะต้องรอดูไปเรื่อยครับเผื่อมันจะมีอะไรแปลกออกไปนะฮะทำไมไม่ปลดล็อกอะไรเพิ่มเลยวะ what the fuck Kirby cellอ๋อเพราะผมยังไม่ evolve อันนี้ดีกว่าอ๋อใช่กู evolve แล้วมันแค่ขึ้นสีเหลืองเฉยๆไปโทษCurve Cell Stabilization เอาอันนี้แล้วกันฮะเพิ่มความเสถียรให้ Curve Cell แล้วก็ Blue Eye จัดไปครับ Domination Now the changing stuff begin อันนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับ With control of brain the Kirby can now start to change the host Mankind will notice this they won't just be Kirby for free ก็คือพวกคนเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเคอร์บี้แล้วอะไรเงี้ยเหรอเที่ยว what the fuck festival in Russia โอเคเกิดเทศกาลในรัสเซียนะฮะโอเคนูเร็กซ์เริ่มบินไปนู่นไปนี่แล้วฮะดีละโอเคพวกมันเริ่มรู้ตัวแล้วครับเราต้องขยับอะไรสักอย่าง ability แข็งไม่ได้ก็ขยับนี้ก่อนเลยอะไรเนี่ย ability อู้ปลดล็อก ability ฮะ ability are two most iconic onesUnlock conversation and resist entry conversion ไม่ใช่ conversation ก็คือปลดล็อก ability นะครับอันนี้ personality ปลดล็อกความน่ารักสดใสนะจ๊ะ eat when they hungry and sleep when they tired unlock face to face tree land air sea puff ball โอเคกลายเป็นลูกบอลกลมๆนะอ๋อ transmission treeโอเคนี้จะปลดล็อกการเดินทางเอานี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ปลดล็อกอันนี้นะครับสปีดโอ้ไอ้เหี้ยความเร็วเคอร์บี้มึงไปเลยเคอร์บี้วิ่งนะวิ่งเหมือนพี่ตูนฮอตแอร์นี่ก็คือดูดความร้อนนะครับไลท์บอลลูนก็คือไปทางบอลลูนนะอันนี้ไปทางน้ำ น่ารักเลยเหี้ย what the fuck ผมว่าผมจะไปทางน้ำก่อนแล้วกันนะพี่ตอนแรกเป็นห่วงยางสองเป็นก็อกเกิลเป็นตัวนำน้ำนะฮะโอเคเราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้จะค่อนข้างอันตรายนะฮะโอเคผมไปทางอากาศต่อเลยแล้วกันนะครับเราจะอินเฟคคนส่วนมากก่อนนะฮะ personality symptom mutate ดีแล้วถ้า personality mutate เราจะได้ปลดล็อกอันนี้ face to face the most adorable way of healing a friend kissing them increase infectivity and give random chance of unlocking a trait โอเคเพิ่มการติดต่อนะครับคนมันจะจุ๊บกันนะฮะโอเคเพิ่มการติดต่อtrying new things try to do new things hasn't done before increasing chance โอเคทำลองทำอย่างอื่นใหม่ๆดู super face to face classic way of healing a friend now with more food ไอ้เหี้ยมึงดูดหน้ากันเหรอวะ what the fuck คิดดีๆนะผมว่าเคอร์บี้เป็นตัวละครที่ disturbing report พูดว่าเคอร์บี้คุณจะ manipulate human thought โอเคบอกว่าเคอร์บี้เริ่มควบคุมสมองคนแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะพูดถึงแล้วเคอร์บี้เป็นตัวอะไรที่น่ากลัวนะเอาจริงถ้าเราดูกันแล้วเคอร์บี้มันแบบมันดูดสิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไปแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นอะมีพลังของสิ่งมีชีวิตนั้นเฮียนึกภาพเป็นหนังสยองขวัญดิไอ้สัตว์ what the fuck ดูดคนเข้าไปดูดคนให้เป็นตัวเองโอ้ยชื่อหนังก็น่ากลัวละไปทางน้ำสองแล้วกันครับเพราะว่าจะได้ไปติดกรีนแลนด์สักทีนะครับโอเคน้ำสองมันจะเพิ่มโอกาสในการไปติดต่างประเทศเนี่ยผมจะพยายามไม่พอดดูนะจะพยายามพอดน้อยๆนะครับจะพยายามกดให้ทันเยี่ยนในเซาอีเอเชียนี่ติดหนักจริงเรียบร้อยกรีนแลนด์โดนแล้วฮะเคอร์บี้ก็โดนแล้วเหมือนกันโอเคตอนนี้เริ่มติดเยอะละAbility ยังไม่ปลดล็อกงั้นผมลองเอา Conservation Resistance Tree อ๋ออันนี้ก็คือข้างหลังครับก็คือเพิ่มการป้องกันนะฮะ
random traits locking random traits ผมต้องปลดล็อกอะไรพวกนี้ที่มันเอาไว้ฆ่าคนถ้าผมลืมปลดล็อกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นวะฟึบอ๋อนี่ไงstate Kirby the host 1โอเค Kirby เปลี่ยนกับไอคนที่ถูก Kirby แบบควบคุมเนี่ยเปลี่ยนเป็น Kirby 100% แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น True Puffball นะฮะและ Kirby in fact they literally are Kirby นะครับก็กลายเป็น Kirby ถาวรเลย only different color also Poyo is very common word ก็คือพวกมันจะพูดโปโยเนี่ยคำพูดของ Kirby นะครับแล้วก็กลายเป็น Kirby 100% แค่ต่างสีเฉยนะฮะโอเคคือกูยังไม่อยากขยับอะไรตรงนั้นมากไงแต่ว่าขยับตรงนี้ละ conversion อะไรวะ ever since infecting patient zero Kirby wonder how he can make more friends well now it's easy skin contact has changed transmission improve infectivity ก็คือเพิ่มการเขาเรียกว่าการโดนตัวแล้วก็ส่งผ่านนะครับใจเย็นนะกันเอออันนี้ไอ้เหี้ยอันนี้ทนหนาวอันนี้ทนร้อน what the fuck อันนี้ทนยานะครับ fancy disguise ใช่ไหมใช่โอเคผมต้องปลดทนยานิดนึงนะครับเพื่อขยายในประเทศที่ร่ำรวยอย่างเช่นแคนาดานะฮะแล้วก็ต้องปลดล็อกอากาศหนาวนะครับเพื่อขยายในประเทศกรีนแลนด์นะฮะโอเคขออภัยสำหรับข้อความด้วยนะครับอุ้ยเหี้ยแป๊บนึงผมต้องทำให้การเขาเรียกว่าไม่มันมีอยู่2ทางเลือกคือเราอาจจะทำให้การรักษาเรามันช้าลงหรือฆ่าพวกมันเร็วๆอะไรงี้นะฮะ music อะไรวะ during conversion a limit number of skill is retained some people convert were handy at music play Kirby โอเคเล่นเพลง Kirby กอเมททำอาหารเนาะโอเคทำอาหาร what foundReduce severity. A local lab is found and scientists convert. Unlock the anti-cure androgen planes tree. เฮ้ยอันนี้ดีโอเคมันลด severity แบบถาวรเลยเว้ยโบ๊ะไอ้เหี้ยโคตรโกงแล้วก็เจ็ตเคอร์บี้โอเคแล้วก็ science 1ก็คือปลดล็อก lab นะฮะไม่ให้พวกมันรักษาเราแล้วก็ชอจันเพนเหี้ยโคตรโกงexcitement Kirby grow excitement during their journey to target improving infectivity in country impatient effort they do arrive to improve infectivity in target country Ultra Jet Kirby ผมจะปลดล็อก Ultra Jet แล้วก็ปลดล็อก excitement โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวปลดล็อกอาหารหุ้ยorder poyo โอเค Kirby แม่งมีหุ่นยนต์ไอ้สัตว์ตา66เลยไม่รู้มันทำอะไรได้ครับโอ้อันนี้แม่งอัพแบบ infectivity กับ severity ขั้นสุดเลยไอ้สัตว์ใจเย็น Now they play Kirby music for hot ดูดิอันนี้ไม่รู้ได้อะไรนะเมื่อกี้โอเคผมปลดล็อกทอจันเพลนนี่มาละบินไปประเทศที่ยังไม่ติดนี่มีประเทศไหนบ้างวะเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่นี่ไงเซ็นทรัลแอฟริกานะครับโอเคพวกมันเริ่มขยับตัวกันรวดเร็วแล้วใจเย็นนะกูต้องอัพpoisonous reflection increase work needed for cure the doctor told the lot in heart โอเคก็คือรีเสิร์ชยากขึ้นใช่ไหมมันแค่18 DNA ครับเอาไว้โอเคติดในประเทศเพิ่มละมันจะรีเสิร์ชยากๆหน่อยเร็วๆๆเหี้ยเดือดร้อนนะนี่มีประเทศไหนยังไม่ติดอีกบ้างวะติดทุกประเทศแล้วครับแต่ว่าพวกมันก็ไปเร็วเหมือนกันนะผมว่าผมต้องเริ่มขยับตัวละเอานี่มาเลยมาโรบอทปึ๊บนิวซีแลนด์แอนอาร์คีเสร็จแล้วไงต่อแล้วเมื่อไหร่มันจะฆ่าคนวะหรือว่าผมต้องปลดล็อกคอนเซอร์เวชันไม่แล้วมันจะฆ่าคนได้ไงอ่ะโอเค There are no healthy people left in the world ผมมีหุ่นยนต์แล้วอ่ะเอาเฮียแล้วไงต่อ Kirby shape like a friend Kirby has become friend with everyone ก็คือ Kirby กลายเป็นเพื่อนกับทุกๆคน
ในโลกนะครับเพราะว่านั่นก็แค่สิ่งที่เคอร์บี้อยากจะทำนะครับ Net make you a nice person now go on have a hug ก็คือทีนี้ก็ไปต่อเลยไปกอดชาวบ้านเขานะครับโอเค preferably a plush and not the real thing for reason then again there's no point hugging a plush if you could hug the real thing โอเคไม่ต้องไปกอดไอ้ตัวลูกกลมๆแล้วนะไม่ต้องไปกอดไอ้ตัวตุ๊กตาแล้วนะครับกอดตัวจริงๆได้เลยนะครับมีเห็นทั่วไปเลยแล้วก็อ๋อก็คือเราไม่ได้ต้องฆ่าคนแต่แบบเราทำให้ทุกคนกลายเป็นเคอร์บี้นะครับแค่ติดทุกคนก็พอแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อไอ้เหี้ยโคตรมันหลอนๆนิดนึงนะแอบหลอนๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอฝากกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเมื่อผมอัพคลิปนะครับโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าให้ผมเล่นเพลงอะไรก็เม้นเอาไว้นะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใน Peace outมีข่าวจะมาบอกครับตอนนี้เรามีเพจ GDP พันธ์ใน Facebook แล้วนะครับเป็นเพจที่ผมเอาไว้ไลฟ์ก็จะไลฟ์แทบทุกวันเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับ recommend กันมาได้แนะนำกันมาได้เลยแล้วก็เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับทักมาคุยกันในเพจได้ครับผมแทบจะตอบตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมมาดูไลฟ์กันละกันนะครับช่วงเย็นๆของทุกๆวันเลยนะครับจะพยายามไลฟ์ตลอดวันไหนที่ไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวจะบอกเอาไว้นะครับขอบคุณครับ